สวัสดีจ้าน้องเล็กมาอีกแล้วจ้าพี่น้องเป็นจังไหนเนาะสบายดีสุขคนบ่เนาะจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องน้องเล็กสวีเดนกลับมาอีกแล้วจ้าพี่น้องเป็นจังไหนเนาะพี่น้องสบายดีสุขคนบ่เนาะจ้า น้องเล็กก็สบายดีจ้าสบายโพดจ้าบ่ได้เฮ็ดงานแล้วพี่น้องน้องเล็กบ่ได้เฮ็ดงานแล้วจ้าเซาได้เฮ็ดงานแล้วพี่น้องเพราะว่ามันแคมปิ้งเพิ่นก็ปิดแล้วเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันเข้านามันเข้านาหน้าหนาวแล้วบ่แม่นนาบ่แม่นนาแคมปิ้งแล้วเนาะจ้าพี่น้องน้องเล็กก็เพิ่งได้หยุดวันอาทิตย์วันหันนี่ล่ะจ้ะได้หยุดแล้วบาดนี้น้องเล็กอ่ะมาอยู่บ้านอยู่บ้านซื่อๆจ้ะมื้อนี้อยู่บ้านผู้เดียวพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานจ้ะพี่น้องก็มานั่งอ่านหนังสือมาเรียนหนังสือจ้ะเข้าหมวดเข้าหมวดเรียนหนังสือที่แท้จริงล่ะจ้ะพี่น้องงานบ่มีเฮ็ดแล้วก็คือเฮาก็ต้องลุยกับการเรียนพี่น้องเพื่อการเรียนมันสิอาจสิไต่เต้าไปหาให้เฮาไปหางานหาการได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะถามว่ามันยากบ่ยากพี่น้องยากหลายแต่ก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจ้ะอากาศบ่ดีพี่น้องอากาศสวีเดนแย่สุดๆเลยแต่ว่าก็ธรรมดาล่ะเนาะจ้ะมันเป็นฤดูกาลของมันคือบ้านเฮาล่ะเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาก็สิมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจ้ะแต่ละฤดูกาลจ้ะอันนี้ก็ฤดูกาลตอนนี้ก็สิเป็นช่วงไออีหยังก็ล่ะฮะไอ้ใบไม้ล้นจ้ะใบไม้ล้นแล้วก็รู้สึกว่าความหนาวมันก็สิเข้ามาแล้วจ้ะเข้ามาแล้วจักหน่อยก็สิหิมะเนาะพี่น้องเนาะหิมะโอ้ยน้องเล็กคือสภาพช่วงหิมะพี่น้องเอ้ยตาตายตายขนาดยังท่านได้ฮอดหิมะได้พี่น้องมือน้องเล็กเหี่ยวแล้วเพราะว่าเป็นคนที่หนาวคักก็บ้านก็เมืองเขานะพี่น้องแต่ว่าน้องเล็กจักหน่อยน้องเล็กสิไปเอาฟืนอยู่ในโล่งเก็บของเอามาดังไฟพี่น้องเอามาดังไฟฟิงจ้ะหนึ่งดังไฟฟิงดังไฟฟิงมันก็มันสามารถเซฟอีหยังก็ไอเครื่องปรับความร้อนเท่าใดเนาะมันสามารถซอยไอปรับอุณหภูมิในบ้านเฮาได้ดีนะพี่น้องก็เลยต้องดังไฟแน่จ้ะดังไฟก็ซอยประหยัดค่าฟืนค่าไฟได้อีกทางนึงนะพี่น้องจ้ะตอนนี้ทางนอกพี่น้องมันสิเป็นคล้ายๆเป็นหมอกพี่น้องเป็นหมอกน้องเล็กไอ้ไปทิ่มขยะแล้วก็ฝ้าแลนกับเข้ามามันหนาวมันหนาวหลายเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวน้องเล็กสิพาออกไปเบิ่งไอ้หมอกมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นหมอกเป็นอันนี้เลยล่ะจ้ะแต่ว่าทําน้องเล็กบ่ฮู้ว่าภาษาบ้านเพิ่นเขาอื่นว่าอีหยังน้องเล็กก็บ่รู้แล้วก็มันสิเป็นไงค่ะเป็นฝนปล่อยๆแม่จ้ะพี่น้องเป็นฝนปล่อยๆนั่นล่ะจ้ะแต่ว่าถามว่างามบ่งามจ้ะงามแต่หนาวหนาวเย็นจ้ะพี่น้องโอเคพี่น้องไอ้มื้อนี้น้องเล็กเอ้าอีหยังไอ้มื้อนี้น้องเล็กก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังดอกจ้ะงานการก็บ่มีก็เลยมานั่งอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเรียนหนังสือจ้ะมื้อนี้พ่อใหญ่บ่อยู่มื้อนี้น้องเล็กกินข้าวเสร็จแล้วน้องเล็กไปพ่ออันนึงพี่น้องน้องเล็กไปพ่อไอ้แนวมากนาพี่น้องแนวมากนาอยู่ในตู้เย็นน้องเล็กน้องเล็กซื้อมาบางเดือนก่อนซื้อมาบางเดือนก่อนมากได้เพียงเดียวลืมข้าวว่าเจ้าของมีแนวมากนาจ้ะปล่อยให้เจ้าของผู้ให้มากตั้งโดนตั้งดีจ้ะพี่น้องคุ้มผู้ให้บ่ป่านี้น้องเล็กเลยผู้ให้ได้ผู้ให้ดีพี่น้องคุ้มผู้ให้มาอยู่น้ำน้องเล็กเบิดมั้ยจ้ะจังใดก็ได้บ้านนี้ก็เลยเดี๋ยวน้องเล็กไปพาไปเบิ่งทางนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเล็กสิกลับเข้ามาก็สิมากๆนะไปล้างนาแล้วมากๆนะแล้วก็มาอ่านหนังสือเรียนหนังสือต่อเนาะพี่น้องเพราะว่าได้โอกาสพี่น้องพ่อใหญ่บ่อยู่จ้ะถ้าพ่อใหญ่อยู่น้องเล็กมากบ่ได้เด้มากบ่ได้เพราะว่าพ่อใหญ่แล้วสิมักล้อแล้วสิมักล้อแล้วก็สิย่างวนซ้ายวนขวาเฮ็ดให้เฮาหัวดีๆนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮาหัวเฮาก็
เฮาก็สิอดกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็การที่เฮามากหน้าการที่เฮามากหน้าแล้วไอ้มันก็หน้าตึงมันก็หัวเราะบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะหัวเราะบ่ได้แล้วก็พยายามสิไกลคายว่าสิแกล้งเฮาล่ะพี่น้องสิแกล้งแต่มื้อนี้น้องเล็กได้โอกาสเดี๋ยวมามากหน้ากันพี่น้องมากหน้าแล้วก็มาเรียนหนังสือแต่ก่อนอื่นน้องเล็กพาไปเบิ่งข้างนอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้างนอกอากาศข้างนอกงามจ้ะพี่น้องงามโอเคเลยจ้ะไปน้องเล็กพาไปเบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งข้างนอกจ้ะพี่น้องเนี่ยมันงามอยู่แต่ว่ามันหนาวเย็นพี่น้องเบิ่งรอบๆไปคุณน่ะน้องอันนั้นบ้านข้างบ้านจ้ะข้างบ้านเพื่อนบ้านเบิ่งพี่น้องเอาของในห้องนี้นั่งนี้เบิ่งหนาวพี่น้องหนาวครับแต่ว่าถามว่ามันงามบ่งามจ้ะพี่น้องงามยังเหนียวคือพวกเขาบ้านลูกหึพวกเขาบ้านแล้วน้องเลยผ้าอย่างไปเบิ่งอย่างไปเบิ่งข้างหลังมาเป็นหมอกเป็นอะไรไม่มีหมอกนอนได้สบายนอนได้สบายรู้ว่าเป็นอะไรเป็นที่นอนพี่น้องเป็นหัวหนาวได้เนี่ยพี่น้องนอนได้ยินไหมหนาวได้ไหมคะพี่น้องเหลียวไม่เห็นเลยพี่น้องว่าเขาบ้านดีกลัวจ้ะพากันเขาบ้านดีกลัวว่าให้พ่อหนาวบ่หนาวว่าฉันหนาวจ้ะพี่น้องหนาวจ้ะนะเดี๋ยวไปเอาฟืนมาดังไฟในบ้านเขาบ้านพี่น้องไอ้ที่ใส่หมวกนี่บ่แม่นหยังเด้พี่น้องไอ้มันซ้ําฝนแล้วเนาะจ้ะฝนมันผิวจ้ะฝนผิวเดี๋ยวน้องเล็กสิไปเอาฟืนสิไปเอาฟืนไปดังไฟเบิ่งปากแลแล้วพี่น้องแฮงผู้ให้แห้งผู้หายแห้งตื้มไปอีกโอ้ยตายตายตายบ่ไว้บ่ไว้พี่น้องมึงเหมียวคือบ่เข้าบ้านลูกหือคือบ่เข้าบ้านเข้าบ้านกันพี่น้องบ่ไว้บ่ไว้จ้ะมันหนาวหนาวโพดหนาวโพดหนาวเกินไปจ้ะมาเมียวมาเข้ามาไหมมันต้องถ่ามันต้องถ่าเข้ามาน้ำจ้าพี่น้องว้ายเสือนี่จักหน่อยก็สิได้ใส่2ซั่น3ซั่นเด้พี่น้องจ้ะเปลี่ยนไปแล้วหูยเย็นจ้อยๆเฮ้ยเหมียวมันอยู่ข้างนอกเหมียวมันอยู่ข้างนอกน้องเล็กน้องเล็กบอกให้เข้ามาบ้านบ่เข้ามาแม่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยเบิ่งมันสิหนาวซั่นโดนๆกลับมามีเงินได้เนาะพี่น้องเนาะมีเงินอยากกลับบ้านช่วงหน้าหนาว
ช่วงหนาวของประเทศเพิ่นกับจัก 2-3 เดือนเนาะจ้ะจะกับจัก 2-3 เดือนกะว่าช่วงช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าเก็บหมากใหม่นะจ้ะพี่น้องจังกลับมาใหม่มันหยาดแต่น้ำมันบ่มีเงินนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะหยาดแต่น้ำบ่มีเงินนี่แหละก็เลยไปไสบ่ได้จ้ะช่วงนี้แห้งช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะไปไสก็ยากก็สิได้มันกลับบ้านเฮาก็สิได้ไปกักตัวอยู่ตั้ง2อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะค่าใส่ใจอีกอู้จีปาทาพี่น้องคิดแล้วก็มันก็เวลากับเมืองไทยเฮาแต่ละเที่ยวบ่ได้ใส่เงินหน่อยๆได้เนาะพี่น้องเนาะจังว่าเว้าแล้วก็เว้าแล้วก็ถ้ามีงานมีการเป็นรักเฮ็ดเป็นรักเป็นแรงแล้วก็ได้กลับบ้านก็สิพอมีเงินจับจ่ายใส่สอยไงจังว่าภาวนาเนาะพี่น้องเนาะจ้ะสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดก็ได้จ้ะจักน้องเล็กนี่ก็สิได้เรียนหนังสือล่ะเรียนหนังสือไต่เต่าหางานหาการจ้ะจังสิได้เฮ็ดงานเป็นหลักเป็นแรงจังสิได้มีเงินมีค่ําคือเพิ่นเนี่ยน้องพี่น้องเนาะดังไฟเสร็จดังไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเล็กก็สิไปมากหน้ามากหน้าแล้วก็สิไปนั่งอ่านหนังสือต่อล่ะพี่น้องจ้ะจังไหนก็โอเคน้องพี่น้องไงน้องเล็กขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ให้น้องเล็กมาจ้ะขอบคุณหลายๆจังไหนก็ผิดพลาดประการใดน้องเล็กก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อจังไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเล็กแน่เด้อจ้ะเด้อซอยเป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้ะเด้อThank you.
านนี่ไฟงงเลยติดบ่เนาะโอเคค่ะคลิปนี้น้องเล็กเอาไว้ซ้ำดีก่อนจะพอกันคลิปหน้านะค่ะพี่น้องบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพได้จ้ะโดยดูแลสุขภาพด้วยเด้อจ้ะเด้อโอเคค่ะพี่น้องบายบายจ้ะเป็นไปหลายจ้ะเป็นไปหลายเวลาบอกแล้วมันท่านจ้ะเรียนท่านโอเคค่ะบายบายจ้ะ